ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่รวมทั้งเน้นย้ำให้บริการด้วยความสุภาพชี้แจงเส้นทางที่ปลอดภัยและยังเป็นจุดพักรถอีกด้วยครับช่วงเช้าตรู่ของวันที่1มกราคม2567พลตรีนิธิอิงคสุวรรณผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนตามพื้นที่ต่างๆที่เป็นเส้นทางหลักซึ่งมีจุดบริการประชาชนจุดพรหมมาศริมถนนสายลพบุรีสิงห์บุรีอำเภอเมืองลพบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาศเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่13และเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่2567เพื่อให้ประชาชนที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาการเดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับไปทำงานปฏิบัติหน้าที่ได้ปลอดภัยสำหรับถนนสายนี้เป็นเส้นทางที่เชื่อมวิ่งผ่านมาจากจังหวัดสระบุรีลพบุรีและสิงห์บุรีที่สามารถวิ่งไปใช้เส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้โดยพบว่าเริ่มมีการเดินทางใช้เส้นทางดังกล่าวกันมากขึ้นแล้วพร้อมกันนี้นะครับได้ขอบใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่มีความตั้งใจเสียสละเวลามาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งการมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ก็เป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นอกจากนี้นะครับก็ขอฝากให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดโดยเชื่อว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้จังหวัดลพบุรีจะมีการสูญเสียการเกิดอุบัติเหตุที่น้อยที่สุดแต่อย่างไรก็ตามนะครับขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดจะได้ฉลองปีใหม่อย่างมีความสุขจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนที่ตั้งบนถนนสายหลักต่างๆต่อไปครับ